ับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคำพีวิธีรวยวันนี้พามาบุกย่านเยาวราชครับแต่ว่าไม่ต้องตกใจไปนี่ข้างหลังนี้คุณผู้ชมอยู่ที่นี่คือเยาวราชจริงๆครับเพราะข้างหลังนี้เป็นบ้านเก่าตั้งแต่สมัยปลายรัชกาลที่5ค่ะนะคะซึ่งอายุก็ร้อยกว่าปีได้นะคะ คุณผู้ชมอาจสงสัยว่าทำไมเราถึงพามาที่นี่อยากจะบอกว่าที่นี่นะคะเขามีคาเฟ่ค่ะคเป็นร้านกาแฟร้านเบเกอรี่แล้วก็ร้านอาหารที่อร่อยเนี่ยซ่อนอยู่ข้างในค่ะคุณผู้ชมชื่อร้านว่าชะตาสเปเชียลคอฟฟี่นะครับแต่ที่ดีไปกว่านั้นนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญ2ท่านค่ะซึ่งเขาเนี่ยมีหน้าที่ในการเป็นบาริสต้าที่นี่ด้วยแล้ววันนี้จะเป็นตัวอย่างของคนที่ทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำจะพามาเปิดคัมภีร์ความสำเร็จกันเป็นยังไงพาคุณผู้ชมไปในร้านกันเลยครับค่ะตามไหมค่ะเข้ามาในนี้แล้วนะคะขอบอกความรู้สึกตัวเองนิดนึงนะคะเห็นกำแพงปูนเห็นอิฐเห็นรากไม้แทบจะทะลุออกมาอีกมิตินึงเลยค่ะคุณรู้ว่ากำแพงอะไรกำแพงอะไรนี่กำแพงวัดสัมพันธวงศ์อ๋อนี่ไงนี่อยู่ติดกันเลยข้างหลังคุณเนี่ยค่ะนี่เป็นบ้านเก่านะโอ้เห็นบอกว่าอายุเป็นร้อยเลยใช่ไหมเป็นร้อยปีเลยครับบ้านเก่าตั้งแต่สมัยปลายรัชกาลที่5แต่ผมเองผมอาจจะไม่ได้รู้รายละเอียดเรื่องนี้มากนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมสั่งกาแฟแล้วแล้วบาริสต้าที่นี่คุณผู้ชมครับเขามีเขาเรียกว่าอะไรประวัติความเป็นมาความสัมพันธ์กับที่นี่เยอะเลยคือร้านที่เนี่ยบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะพี่ติ๋งอยู่มานานหรือยังเนี่ย7ปีค่ะ7ปีแต่จริงๆเห็นว่าพี่ติ๋งเป็นคนบ้านเดียวกันคนอีสานคนขอนแก่นด้วยกันเหมือนว่าอำเภอชุมแพโอ้ยนะคะมีสไตเติ้ลมั้ยคะพี่อยู่บ้านเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าเป็นมายังไงทำไมถึงได้มาทำงานที่นี่ฮะครั้งแรกที่พี่ติ๋งมานะคะเป็นพนักงานขายรองเท้าก่อนค่ะพนักงานขายรองเท้าไม่ได้เกี่ยวกับกาแฟเลยนะคะเอ้าทีนี้ขายแต่ก่อนขายรองเท้าเหรอใช่ค่ะเสร็จแล้วทีนี้ตรงนี้จะเป็นโกดังโกดังเก็บรองเท้าเอ้าหรอบ้านเก่าตรงนี้นะฮะใช่ค่ะเป็นโกดังเก็บรองเท้ามาก่อนใช่ค่ะอุ๊ยจริงเหรอนี่ทําไม่บอกเราก็ไม่รู้เลยนะครับนะคะพี่ติ๋งก็มาคุมที่นี่แล้วก็เจ้านายจะมีทั้งหมด4สาขาแล้วก็จะเอารองเท้าเนี่ยมารวมไว้ที่นี่เป็นที่เดียวค่ะแล้วก็เวลาส่งออกต่างประเทศหรือว่าในเมืองไทยพี่ติ๋งก็จะเป็นคนปล่อยงานออกไปที่นี่หมดสัญญาครับหมดสัญญาแล้วเจ้านายก็ย้ายไปที่สาย5ไปสร้างโรงงานอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็ย้ายรองเท้าไปเสร็จแล้วทีนี้เจ้านายก็เลยแบบจะทำอะไรดีนะคะก็เลยเปิดเป็นโรงแรมดีไหมแต่ว่าไม่เยอะเอาแค่4ห้องพอตั้งชื่อว่าบ้าน2459 2459นี่คือพศสร้างบ้านเบอร์ห้องก็จะเป็นห้องเบอร์2ห้องเบอร์4ห้องเบอร์5ห้องเบอร์9จุดที่เราอยู่นี่คือร้านกาแฟใช่ค่ะซึ่งอยู่ทางด้านหลังซึ่งโอ้โหถ้าบอกว่าไม่ใช่ที่นี่คือร้านกาแฟเดี๋ยวเราจะไม่หาทางเข้ามาได้เลยนะเนี่ยคือครั้งแรกที่เปิดเป็นร้านกาแฟจะไม่ได้ให้คนนอกเข้าOh, เราจะทำให้ลูกค้าที่เข้าพักมาทานเท่านั้นเฉพาะ4ห้องนี่นะใช่ค่ะก็คือเหมือนกับว่าเรามาเข้าพักโรงแรมเราอยู่บ้านของตัวเองตื่นเช้ามามีกาแฟทานมีอาหารเช้าทานครับค่ะแล้วไม่ใช่อะไรคุณผู้ชมเชฟทำอาหารก็คนนี้แหละครับผมอ๋อที่ทำอาหารเช้าให้กับลูกค้าใช่ค่ะนะคะพี่ติ๋งจัดการเองหมดทุกอย่างเลยใช่ค่ะนะคะแล้วพอเราบริการลูกค้าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะเราถึงเปิดโอกาสให้ลูกค้าด้านนอกเขามีโอกาสได้เข้ามาเหมือนกับว่าเราอยากให้คนรู้นะคะรู้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเป็นสื่ออีกด้านหนึ่งของเราให้รู้จักโรงแรมด้วยนะคะแล้วก็เข้ามาทานกาแฟเข้ามาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับไหนๆมาแล้วขออนุญาตบุกเข้ามาทางด้านหลังบาร์เลยนะคะนี่ครับขั้นตอนแรกต้องทำยังไงก่อนนะคะเราจะดึงช็อตออกมาก่อนนะคะเราจะใช้กาแฟ20ถึง21กรัมนะคะเราต้องชั่งทุกครั้งค่ะมันต้องเป็นประมาณนี้มันถึงจะดีใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะในส่วนของชะตาเองสูตรที่นี่นะคะโอเค
เสร็จแล้วเราก็จะมาตั้งช็อตนะคะทุกเช้าเราก็จะเกี่ยกาแฟให้มันเท่าๆกันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะกดกาแฟให้มันเท่ากันครับเราก็จะมองว่ามันเท่ากันไหมต้องกดด้วยจะใช้นิ้ว2นิ้วคือนิ้วโป้งกับนิ้วชี้คือจะต้องทำให้มันเท่ากันนี่เพราะอะไรคะมันเป็นเคล็ดลับใช่ค่ะเวลาไหลมันจะไหลพร้อมกันอ๋อมันจะได้ทั่วถึงใช่ถ้าคึมคึมฝนจะตกมันจะตั้งยากมากจะชิมประมาณเกือบ10แก้วเพราะอะไรอ่ะเกี่ยวกับฝนด้วยหรอใช่ค่ะเอ้าหรอเราจะชิมทุกเช้าว่ารสชาติอร่อยหรือยังนะคะเราถึงจะปล่อยกาแฟออกมาขายพี่ติ่งเรียนมากี่ปีแล้วฮะสิงหาครบ2ปีค่ะครบ2ปีนะคะแต่ว่าเธอรู้ทฤษฎีการชงนะเยอะมากเลยนะคะเราก็จะชิมนะคะชิมแต่ทราบมาว่าคุณผู้ชมก่อนหน้านี้จริงๆพี่ติ่งเองไม่ได้ดื่มกาแฟมาก่อนเลยแต่ทำไมชีวิตหันเหมาเป็นเนี่ยบาริสต้าครับพี่คือเจ้านายบอกว่าลองทำไหมครับไม่ได้ยากตอนแรกพี่ติ่งบอกว่าพี่ติ่งจะทำได้หรอคะเพราะว่าพี่ติ่งเป็นคนที่ไม่ทานกาแฟเลยทีนี้มันเหมือนแต่ว่าเราเริ่มฝึกทุกวันทุกวันทุกวันวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าชอบค่ะก็รักที่จะทำกาแฟทุกวันนี้ก็3เวลาหลังอาหารเลย เป็น10ครั้งพอต้องชิมใช่ไหมฮะเป็นหลายสิบแก้วต่อวันนะคะทีนี้รสชาติเนี่ยที่ชงมานี่ถือว่าโอเคแล้วยังคะใช่ค่ะเอาโอเคแล้วแล้วต้องไปยังไงต่อคะพี่ติ๋งอันนี้คือช็อตเอสเปรสโซ่ก็คือจะจบเท่านี้อ๋อก็เสิร์ฟเป็นแบบนี้ใช่เสิร์ฟคู่กับน้ำเย็นเพราะว่ามันจะเป็นขมที่คอใช่ไหมคะต้องเอาน้ำล้างเหมาะสำหรับคนที่แบบคอไม่แต่อันนี้ถ้าคั่วเข้มเนี่ยเห็นว่าจริงๆถ้าเป็นลาเต้ก็เหมาะใช่ไหมครับใช่ค่ะเหมาะสำหรับกาแฟนมแล้วคุณลาเต้ใช่ไหมครับคุณลาเต้รอลาเต้เลยเออแล้วหนูอะไรเตยๆนะลาเต้ลาเตยลาเต้ลาเตยกาแฟเย็นงั้นพี่ติ่งจัดเลยดีกว่าเอาเป็นลาเต้ก่อนนะคะได้ครับเลยครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบเย็นเนี่ยนะคือจริงๆปกติโอ้คนไม่ดื่มกาแฟถ้าฉันไม่ดื่มกาแฟคุณก็รู้แต่ว่าพอมันมีนมนะคะแล้วก็มีแบบเหมือนมีใบเตยอ่ะแล้วก็มีฟองนมอย่างเงี้ยค่ะทำให้รู้สึกว่าการทานกาแฟหรือว่าดื่มกาแฟมันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะลาเต้ลาเตยเป็นคำตอบเลยค่ะของผมนี่ลาเต้แล้วแบบมีความเค็มๆอ่ะนะฮะเค็มๆจริงๆคือไม่เคยกินอะไรที่มันว้าวแล้วมันพอส่วนผสมลงตัวขนาดนี้นะแต่เมื่อกี้อันเนี้ยของผมเนี่ยที่เป็นกาแฟร้อนเนี่ยฮะพี่ติ่งทำครับแต่ว่าเห็นกาแฟเย็นไปอีกท่านหนึ่งทำฮะคุณผู้ชมคุณเอิร์ธเป็นศิษย์เอกของพี่ติ่งด้วยถูกต้องนะคะคุณเอิร์ธนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งหนุ่มนะคะรุ่นใหม่ไฟแรงแต่ว่าจุดร่วมของทั้งสองท่านนี้มีเรื่องราวน่าสนใจครับที่ทั้งสองคนก็ไม่เคยเป็นคนที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องกาแฟมาก่อนเลยใช่แต่มาเป็นบาริสต้าคือเราก็ไม่ได้ไปร่ำเรียนอะไรที่มันจะต้องจ่ายเงินแพงๆนะแต่ทำไมเขาตัดสินใจนะคะที่จะมาคลุกคลีกับเรื่องของกาแฟแล้วตอนนี้ก็พัฒนาฝีมือตัวเองไปได้ไกลทีเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเอามาคุยกันดีกว่าไหมได้เลยพักกันสักครู่ครับค่ะกลับเข้าสู่รายการคัมภีร์วิถีรวยนะครับช่วงที่แล้วเราพาเจาะลึกกับธุรกิจของการทำกาแฟเป็นบาริสต้านะครับเที่ยวนี้นอกจากพี่ติ่งแล้ววันนี้เรายังอยู่กับคุณเอิร์ธด้วยนะครับสวัสดีครับคุณเอิร์ธสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะอุตส่าห์ชงแก้วนี้ให้อันนี้จะเป็นแบบเวอร์ชั่นแบบเย็นใช่ครับอย่างคุณเอิร์ธเองรับผิดชอบอะไรในร้านบ้างครับก็ส่วนเมนูเย็นนะคะก็จะให้น้องเอิร์ธเขาเป็นคนทำนะคะร้อนก็จะมีฝึกตอนเช้าแสดงว่าต้องเป็นสเต็ปใช่ไหมใช่ค่ะใช่เพราะว่าทุกคนที่เข้ามาที่นี่3เดือนแรกเราจะให้อยู่บาร์หลังก่อนนะคะจะไม่ได้มาจับบาร์หน้ามาทำเมนูร้อนเลยแล้วก็ให้ทำลาเต้อาร์ตดูให้มิกนมกับกาแฟมันเข้ากันได้ดีไหมนมหวานไหมนะคะถ้าวันหนึ่งผ่านปุ๊บ
เราก็จะให้เขาอยู่บาร์หน้าก็คือทำกาแฟร้อนได้อย่างคุณเอิร์ธเองก่อนหน้านี้ทำอะไรครับเริ่มต้นคือเป็นนักร้องอิสระครับผมร้องเพลงตามผับตามบาร์ไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็เหมือนมันมีช่วงจังหวะที่เราป่วยด้วยไม่สบายด้วยก็เลยมาเปลี่ยนมาหาอะไรทำงานออฟฟิศแล้วก็มันไม่ใช่อย่างที่เราชอบคือความเป็นศิลปินในตัวเรามันยังมีสูงเราชอบอะไรที่มันอิสระเลยมานั่งกินกาแฟนั่งคิดไปคิดมาเราเห็นอาชีพบาริสต้ามันดูแล้วมันมีเสน่ห์ครับแล้วส่วนตัวเราเป็นคนชอบกินกาแฟค่ะพอยิ่งมาเรียนรู้กาแฟแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอีกศาสตร์นึงที่แบบมันมีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะค่ะมันก็เป็นศิลปะใช่ใช่ครับผมเป็นศิลปะแล้วพอเราเรียนรู้ไว้ปุ๊บมันต่ออาชีพเราอีกได้อีกเยอะเลยแล้วมันต้องใช้เงินเยอะมากขนาดไหนคะถึงจะมีโอกาสเข้ามาคือจริงๆที่นี่ตอนแรกก็เปิดรับสมัครทั่วไปครับผมแต่ว่าที่น่าสนใจกว่าคือเราจะมีพี่เต้ยที่เป็นอาจารย์ที่นี่ก็คือเขาจะมีเรื่องของการแข่งขันมีประวัติที่เราดูแล้วแบบเราสนใจท่านนี้เป็นพิเศษครับก็เลยเข้ามาคุยบอกว่าเราอยากจะเรียนรู้กาแฟเราอยากเป็นบาริสต้าแล้วก็เราอยากมีฝีมือแบบพี่เขาแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปตอนแรกเลยจริงๆเห็นว่าคุณเอิร์ธเราผ่านมรสุมชีวิตมาก่อนใช่ไหมเมื่อก่อนก็คือทำงานอาชีพร้องเพลงทั่วไปแต่ส่วนตัวผมเป็นคนที่ไม่ดูดบุหรี่แล้วอยู่ในที่ที่มันค่อนข้างที่จะมีแต่มันเป็นแหล่งที่แบบเดี๋ยวควันบุหรี่เดี๋ยวอะไรด้วยไม่คิดว่าเราจะเป็นอะไรไงเพราะเราคิดว่าเรายังแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาเตะบอลออกกำลังกายแต่ก็มีอาการไอเจ็บหน้าอกไปด้วยจนมันผ่านสะสมมาเป็นปี2ปี3ปี4ปีจนอยู่ดีๆก็น็อกกลับไปเลยน็อกกลับไปเลยตอนนั้นตอนไหนฮะตอนที่ทำงานอยู่หรือเปล่าใช่ครับตอนที่ร้องเพลงอยู่ค่ะอายุสักเท่าไหร่คะตอนนั้น23ครับ23 24แต่พอมันน็อกไปแล้วมันมีจุดเปลี่ยนยังไงเกิดขึ้นจุดเปลี่ยนก็คืออย่างแรกเลยคือตั้งแต่แฟนก็ทิ้งค่ะรายได้หดทุกอย่างหดและที่สำคัญคือพอเราตรวจเจอมันไม่ใช่แค่การรักษาที่มันหายแต่คือเรารักษาเราเอ็กซเรย์เราดูแล้วมันเป็นโรคปอดอุดกั้นที่มันค่อนข้างจะรุนแรงเพราะว่าปอดส่วนหนึ่งของเรามันเสียไปแล้วข้างนึงเลยข้างนึงเป็นส่วนล่างครับอ๋อเป็นส่วนล่างเลยใช่ก็เลยเริ่มพักทุกอย่างแล้วรักษาตัวเองก่อนสภาพจิตใจก็แย่ร่างกายก็แย่แล้วที่สำคัญคือคุยกับหมอบอกว่ามันมีเวลาอยู่ได้แค่2ปีเขาบอกว่ามันเกินที่แบบมันจะเยียวยาแล้วทุกอย่างมันไม่ได้แล้วแต่มีวิธีเดียวก็คือเราจะผ่าตัดไหมเป็นผ่าแบบรีบผ่าเลยเพื่อเอาข้างนี้ออกแล้วรีบรักษาแต่ถ้าทำแบบนี้โอกาสรอดมันก็จะ 50-50 จะอยู่2ปีหรอเพื่ออะไรแต่ถ้าผ่าแล้วเราไม่มีโอกาสที่มานั่งบอกคนอื่นคนนู้นเราไม่มีโอกาสบอกพ่อบอกแม่ไม่มีโอกาสบอกเพื่อนไม่บอกคนที่เรารักครับเราก็เลยเลือกที่จะอยู่2ปีดีกว่าแล้วบังเอิญวันนั้นก็ไปเหมือนมีงานมีตติ้งโรงเรียนเก่าครับก็เลยไปคุยกับคนนู้นคนนี้เล่าให้ฟังก็มาเจอเพื่อนที่เป็นเรียนด้วยกันตั้งแต่ประถมแล้วไม่เจอกันแบบเกือบ10กว่าปีครับอธิบายกับฟังเค้าเลยให้กําลังใจเราก็เลยบอกว่าลองทําแบบนี้มั้ยแบบนี้แต่ตอนนั้นรู้สึกว่าเราชอบคนนี้เราพยายามอยากทําแบบที่เค้าบอกนั่นแหละทั้งที่พ่อแม่เราก็บอกแต่มันเป็นอีกกําลังใจอีกแรงนึงที่มาช่วยกระตุ้นเราได้พลังได้ใช่เราก็แบบว่าอ่ะเสี่ยงดูครับก็เสี่ยงลองเสี่ยงผ่ากระทั่งอยู่ ICU จนแบบทุกอย่างมันดีขึ้นแต่ว่าต้องบอกว่าช่วงมาสูงจริงก็คือช่วงที่อยู่ห้อง ICU เพราะมันมีโอกาสที่จะปอดติดเชื้อหรืออะไรต่างๆช่วงระวังใช่ก็คือมันทรมานมากแบบอยู่ในนั้นเป็นเดือนแล้วแบบตอนที่พักฟื้นนะครับหลังจากออกจากโรงพยาบาลเราต้องทำกายภาพไปด้วยเราอยู่บ้านเป็นปีกับการที่ไม่ได้ออกมาทำอะไรใช้ชีวิตแบบเหมือนคนพิการคนนึงอ่ะผมพูดอย่างนั้นดีกว่าปอดที่ออกไปมันเหลืออยู่เราก็ต้องพยายามใช้กับมันให้พอจริงๆข้างเดียวก็อยู่ได้ก็จะมีแฟนคนนี้แหละคอยดูแลคอยทำทุกอย่างให้เหมือนเราเป็นเด็กคนนึงหรือเป็นคนแก่คนนึงในนั้นที่เขาต้องเอาใจใส่ตลอดเวลากว่าที่จะผ่านตรงนั้นมาได้ก็มีกำลังใจที่ดีที่บอกไปที่เจอที่โรงเรียนเก่าซึ่งก็คือคุณแฟนของปัจจุบันใช่ครับแม่ของลูกนี่คุณแม่ของลูกเลยโอ้ยจริงๆแล้วกำลังใจนี่ถือว่ามีความสำคัญมากเลยครับผมณตอนนั้นเราเปลี่ยนผ่านชีวิตของเราจนกระทั่งเรามาเจอในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเส้นทางชีวิตของเราก็คือการเป็นบาริสต้าแต่ว่านอกเหนือจากนะคะเครื่องดื่มที่โอ๋กับคุณตั๋วได้มาทานแล้วเห็นบอกว่าที่นี่เนี่ยยังมีเมนูอื่นๆอีกใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะพี่ติงวันนี้ก็จะนำเสนอเค้กมะพร้าวนะคะแล้วก็เค้กกล้วยบวชชีซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นี่มาเลยค่ะคุณอันนี้คืออะไรฮะกระเพราชีสเสียงหมดเลยเหรอ
ลองชิมดูนะเนี่ยรสชาติเป็นยังไงครับปกติเราทานจากกะเพราใช่ไหมแต่เราไม่คิดว่าเขาชีสมารวมกับกะเพราได้อ่ะเค้กมะพร้าวแต่ว่าไส้ข้างในดูน่ากินมากให้คุณผู้ชมดูพอปักเข้าไปนะมันนุ่มมากเป็นไงคะคุณเยอะเนาะกำลังลิ้มรสอยู่ข้างบนมันนุ่มมากลองกล้วยบวชชีหน่อยได้ไหมปกติก็ไม่เคยกินเค้กมีกล้วยบวชชีมาราดอะไรอย่างนี้เลยนะเนี่ยข้างในเนี่ยจะเป็นรูกลมๆนี่ครับช่วยเกรงใจช่างภาพเราด้วยยังไงครับคุณคือด้วยจิปฟอนเนี่ยเขามีรสชาติหอมเนยอยู่แล้วพอไปผนวกกับกล้วยบวชชีที่ซึ่งเข้มข้นด้วยกะทิแล้วมีความเค็มมีความหวานสลับกับกล้วยเนี่ยมันกลมกล่อมอ่ะกะเพราเนี่ยเผ็ดนะฮะแต่ว่าขนมนะขนมแบบมาดับความเผ็ดได้พอดีเอ้าอร่อยมากเลยครับกำลังชิมอยู่เลยฮะแต่เห็นบอกว่ามีคนในคนนึงนะเขาเตรียมจะขยายกิจการด้วยใช่ไหมในอนาคตนี้ใช่ไหมคะยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคุณเอิร์ธก็คือก็เราอยากทำเป็นคาเฟ่เหมือนกันแต่ว่าอันนั้นจะเป็นยืนพื้นที่อาหารผมก็จะมีเครื่องดื่มเข้าไปแซมด้วยคุยกับพี่เต้ยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับผมนะฮะก็จริงๆเราอาจจะช่วยนะในเส้นทางการเดินของทุกๆคนเลยแต่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าจริงๆในมุมของรายการเราก่อนหน้านี้เราเคยสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จอะไรมามากมายแล้วแต่ถ้าเป็นมุมของทั้งสองท่านคุณติ่งแล้วก็คุณเอิร์ธเองเนี่ยจริงๆชีวิตเรามันก็เหมือนกับเปิดคัมภีร์เล่มหนึ่งเหมือนกันเนาะนะครับเพราะท้ายที่สุดแล้วคนเราบางคนอาจจะมองว่าประสบความสำเร็จที่ตัวเงินหรือแม้กระทั่งบางคนประสบความสำเร็จจากสิ่งที่เราได้ค้นพบตัวเองจากเดิมที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะดื่มกาแฟจะทำกาแฟแบบนี้นะอย่างพี่ติ่งเองก็มาค้นพบตัวเองในการทำกาแฟอย่าไปคิดว่าทำไม่ได้ทำไม่เป็นลงมือก่อนนะคะเหมือนกับพี่ติ่งเองพอเราลองดูแล้วเราก็ชอบแล้วเราก็มีความพยายามในที่สุดเราก็รักกาแฟแล้วเราก็ชอบกินกาแฟเรารู้สึกดีกับสิ่งนั้นหรือว่ามีความสุขกับสิ่งนั้นมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราผูกพันและกลายเป็นความรักจนทุกวันนี้เราก็โอเคถึงขั้นยังไม่กลุ้มประกวดเลยนะเป็นมือขวาเป็นมือขวาของอาจารย์เต้ยไปแล้วนะคะครับคุณเอิร์ธบ้างนะฮะถ้าถามคัมภีร์ของเราในการเดินทางมากว่าเราจะมาค้นพบเส้นทางอาชีพนี้แล้วก็ผ่านโจทย์ใหญ่ด่านยากมาในชีวิตคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรครับอย่างแรกเลยครอบครัวครับผมครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือช่วงที่เราเจ็บเราป่วยเราเนี้ยแต่วัยรุ่นหรือเพื่อนหรืออะไรเนี้ยเขาเดินไปก่อนเราแล้วแต่เมื่อครอบครัวให้กำลังใจเขาไม่มีการต่อว่าเป็นเพราะเราเลือกเส้นทางแบบนี้เองหรือไงมีให้กำลังใจและส่งเสริมในสิ่งที่เราจะทำสำคัญที่สุดครับผมนอกจากตัวของเราแล้วเนาะคนรอบข้างก็มีความสำคัญเหมือนกันนะทั้งพี่ติ่งและคุณเอิร์ธเองก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของการได้รับโอกาสที่ดีแล้วก็ไม่ยอมทิ้งโอกาสที่ดีไปพร้อมที่จะเรียนรู้ฝึกฝนและพัฒนาเราสองคนก็ขอเป็นกำลังใจให้ประสบความสำเร็จต่อไปนะคะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะคะทำไงดีอ่ะยังทานไม่หมดเลยเดี๋ยวต้องทานต่อแล้วครับเพราะวันนี้หมดเวลาของคัมภีร์วิถีรวยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับFacebook Fanpage ของเราคัมภีร์วิถีรวยสามารถส่งเรื่องราวที่น่าสนใจมาได้นะครับไม่จำเป็นต้องสำเร็จรวยล้นฟ้าแต่เชื่อว่าในทุกๆชีวิตเรามีคัมภีร์ในแบบฉบับของเราเองใช่ค่ะชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอวันนี้ล้มเหลวพรุ่งนี้เริ่มต้นใหม่ได้แล้วอย่าลืมนะคะว่าคัมภีร์ไม่ได้มีไว้บนหิ้งถ้าอยากเป็นเศรษฐีตัวจริงต้องรีบลงมือทำค่ะวันนี้หมดเวลาของคัมภีร์วิถีรวยแล้วนะครับเรา4คนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ